เอาเหยื่อที่เราตกได้ให้เขาเป็นเหยื่อที่ตกได้จากน้ำพักน้ำแรงอันนี้จะเป็นดนตรีบิวแล้วนะจะเป็นแบบชิง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 จนมาเห็นกับตาจนพักใจตอนนี้สถานการณ์ของบิวก็หลับไปแล้วครับเมาผมเมาหัวรับรับใส่แดดมันหลับได้อ่ะกูบ้าขันกูกูจะอ้วกขันกูเหมือนแต่กูอ้วกเลยแต่แมนบ้าเฮ้ยปลาเอ้ยปลาจริงปลาจริงเอ้าทำไมมันตื้อๆอย่างงี้วะมาแล้วยังเฮ้ยฉลามเฮ้ยฉลามเฮ้ยไปวะไหนวะเฮ้ยเฮ้ยแมงดีนเฮ้ยเอาไปเท่าไหร่เป็นไปนึกเป็นไปพอเอาเงินพอเงินไถไม่ซอยยังครับไถไถเฮ้ยกัดปุ่นเนี่ยมันกัดให้ระวังเฮ้ยเขียวโคตรคมเฮ้ยบังเขียวมันครับพี่น้องเดี๋ยวบังเขียวมันครับโอ้เกือบหลับระวังนึงเนี่ยกลัวเกือบหลับจะกลับมาได้เฮ้ยหลับละเฮ้ยพี่น้องครับวันนี้เราได้อะไรครับพี่น้องฉลามปล่อยดีกว่าเราไม่กินฉลามครับอันนี้เป็นเนื้อชาร์กครับผมน่าจะเป็นสายพันธุ์พวกแซนเนื้อแซนเนื้อพวกแบบฉลามทรายที่มันเป็นเนื้อจุ๊บหน่อยเอาไหมอีกเยอะเกิดมาคุณจุ๊บฉลามแล้วกูเดี๋ยวจุ๊บน้ำหน่อยขี้มือกูจะขี้มีโต๊ะไปทำไมเนี่ยไปเราปล่อยน้องเถอะน้องท่วงท่วงมันก็ยังไปหูกับขี้ดินไม่เลยน้องดูเหนื่อยล้ามากๆแล้วมันไปโดนอะไรมาว่าทำไมมันเหนื่อยวะมึงตัวเยอะอ่ะบ้านมันหนึ่งเออแป๊บเดียวเองบอกแต่ฉลามพวกนี้มันก็ไม่ได้มีแรงอะไรเยอะอยู่แล้วไปครับปล่อยน้องขอให้เองมีความสุขมากๆกับการใช้ชีวิตขอให้มีคู่ครองที่ดีเพราะว่าเองเป็นตัวเมียบอใช่ไปนะไปมีลูกใหม่ๆนะไปครับไปเออจะมามันจะช่วงลาบ่ะเออจะมาลงน้ำบ่ลาบ่ะไม่ต่อแหล่ชะแมงมันยากูและอย่างเสียหลังครับผมฝากทุกท่านนะครับกดไลค์นะครับผมแล้วก็กด Subscribe ตรงนี้นะครับผมแล้วอย่าลืมนะครับผมอย่าพลาดความมันๆนะครับกับรายการอื่นของช่องบันเพกาวครับผมได้ตรงที่นี้ครับความสนุกอีกเยอะแยะมากมายครับผมเข้าไปดูกันได้ครับผมเข้าไปครับกดเข้าไปครับบอส